ข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่สถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งมีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้กับกรุงเคียฟด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประธานาธิบดียูเครนนะครับบุรดิเมียเซเลนสกีกล่าวว่ารัเสเซียยิงขีปนาวุธในวันอังคารเพื่อถล่มเมืองโพตาว่าที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51รายนะครับในการโจมตีที่ได้ชื่อว่า รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามที่ดำเนินมากว่า2ปีครึ่งเซเลนสกีระบุในโพสต์เทเลกรัมว่าขีพปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกของรัสเซียหลุดเข้ามาโจมตีพื้นที่เขตปกครองในภาคกลางของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการสื่อสารทางทหารโพตาว่าและโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งนะครับ กระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยว่าขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเข้าใส่เมืองโพตตวาหลังมีการส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนไม่นานและผู้คนก็เร่งหนีเข้าไปในหลุมหลบภัยพร้อมระบุว่านี่คือการโจมตีที่ป่าเถื่อนด้วย กองทัพรัสเซียเดินหน้าโจมตีหลายจุดในภาคกลางและภาคตะวันออกของยูเครนด้วยขีปนาวุธ4ลูกและโดรน35ลำนะครับขณะที่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครนยิงโดรนตก27ลำตามการเปิดเผยของกองทัพยูเครนในวันองังคารน,นอกจากนั้นกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าระบบป้องกันการโจมตีสามารถยิงโดรนรัสเซียที่มุ่งหน้าไปยังเขตปกครองเซนิฟคาคิฟเคอซอนเคียฟ มีโคลาอิฟโอเดสซาโพตาวาและซูมีตกลงก่อนจะถึงเป้าหมายอีกด้วยนะครับเซเลนสกี้ยังได้ร้องขอให้บรรดาหุ้นส่วนชาติตะวันตกทั้งหลายของยูเครนดำเนินการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้อย่างรวดเร็วและให้ประเทศพันธมิตรผ่อนคลายข้อจำกัดเป้าหมายการใช้อาวุธเหล่านั้นในอาณาเขตของรัสเซียด้วย ผู้นำยูเครนระบุในโพสต์ภาษาอังกฤษทางแอปเ e เ e กรมบอกว่ายูเครนต้องการระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปล่อยค้างอยู่ในคลังอาวุธแล้วว่าการโจมตีระยะไกลที่สามารถปกป้องเราจากการก่อการร้ายของรัเสเซียคือสิ่งที่ยูเครนต้องการไม่ใช่ ต้องการทีหลังแต่ว่าเป็นตอนนี้นะครับและบอกว่าทุกๆวันที่เกิดความล่าช้าหมายถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นนั่นเองขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็บอกว่ายิงโดรนสามลำที่ยูเครนส่งมาตกที่เหนือแคว้นบริแองส์เคิร์สและคาลูก้าแต่ไม่ได้พูดถึงความเสียหายหรือตัวเลขผู้เสียชีวิตใดๆนะครับคุณนิธิการ